เอาล่ะโอ้โหกว่าจะได้หนังวัวมาครับแต่ละวันไม่ใช่แต่บันไดมีอยู่ทางนู้นปุ้ยไปห่วงสุขภาพเลยพ่อใหม่นี่ต้องทำผลึกโอรมนก่อนนะครับใช้หนังหนึ่งกองมาเกสีเทาพ่อใหม่จะไปเล่นเองเนี่ยมาเกสีเทานี่หายากและก็สำคัญมากๆเลยนะครับมันใช้ทำอะไรครับก็ใช้คราฟผลึกโอรมนมันจะหาเก็บไม่ได้อ่ะส่วนมากเราจะได้จากพ่อค้าเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพ่อค้าขายนะครับต้องรีบซื้อเอาไว้นะครับแล้วก็ผลึกกรรมฐานที่ไปขุดจากนรกนะครับครับอันนี้ก่อนนะครับผลึกโอรมนปั๊กเสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่านี่แตรโอรมนนี่ต้องใช้ผลึกอัญมณีผลึกอัญมณีใช้หินมาลาไคต์4เดี๋ยวอัญมณีโบราณ20ไว้อัญมณีโบราณโอ้มีครับหินมาลาไคต์หินมาลาไคต์ต้องใช้มาลาไคต์นี่นะครับทําหิน1แท่งอย่างนี้นะครับต้องใช้10เมตรโอ้เจ๋งว่าไมโครคาคมคามาก3 4เอาล่ะทีนี้เราก็สามารถครับผลึกอัญมณีได้แล้วครับไปเลยนะครับอัญมณีโบราณนี่ไปเก็บจากคุกใต้ดินนะครับครับปึ๊บเราก็จะสามารถครับแตรอลลวนได้ครับปึ๊บนี่เราได้แตรอลลวนแล้วครับเก็บของก่อนคราวนี้เตรียมของไว้สำหรับไปปราบมังกรกันครับฟ้าใหม่มีสลิงอยู่นะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้โชยฟีซิฟ้าใหม่เอาตรงไหนอ้าวตรงนั้นแต่ตายบ่อยเหลือเกินพ่อใหม่ตายบ่อยเหลือเกินหัวกระแทกพื้นเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อใส่ชุดไอพ่นก่อนครับเดี๋ยวรอมืดแล้วเรานอนแป๊บนึงครับให้มันสว่างแล้วเนี่ยครับพ่อใหม่เป็นซะอย่างนี้นะครับบันไดมีนอนแล้วอ้าวโอ้ยเรียบเลยขอนอนด้วยคนนึงนะที่จงรักภักดีที่อารามที่วิไลที่แข็งเกร็งแข็งเกร็งเขาเขียนแข็งเกร็งอ่ะนอนร่วมกับชาวนานอนร่วมกับชาวนานะครับเอาละทุกคนได้เวลาไปทำเควสสุดท้ายละปราบมังกรโอลวนไปฟ้าใหม่ครับอาบน้ำก่อนเหรอปิดประตูบ้านด้วยนะโอ้ยพ่อใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นไงเฮ้ยจะมาดึงหัวพ่อเหรอไม่เอาสิครับเดี๋ยวพ่อเข้าไปก่อนแล้วพ่อไปตั้งกล้องสวยๆแล้วฟ้าใหม่วาร์ปมานะครับพ่อเข้าไปก่อนโอ้ยเกือบตกลาวาฟ้าใหม่พ่อใหม่จะพุ่งมาทางไหนอ่ะเดี๋ยวระวังตกลาวานะเดี๋ยวพร้อมฟ้าใหม่วาร์ปมาอ้าวโผล่ทางนั้นตอนนี้เราโผล่อยู่ที่ถิ่นของมังกรพอดีมาตามมาพ่อได้ทำการอุดลาวาไปบางส่วนแล้วแต่จะไม่อุดหมดนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันไม่สว่างอ่ะเพราะใหม่รอตรงนั้นก็ได้เพราะใหม่มีที่เกาะงั้นมาดูเดี๋ยวเราจะเอาแตรอลวนเนี่ยสุดท้ายเรียกมังกรตัวสุดท้ายมานะจะหวดแล้วนะครับพร้อมฟ้ามืดละมืดไปเตรียมตัวเตรียมไปปราบมันหยิบธนูเอ้ยมังกรมาแล้วนั่นไงมันมันนั่นทุกคนเห็นไหมให้ฟ้าใหม่สู้กับมันก่อนฟ้าใหม่ยิงมันนี่ฟ้าใหม่สู้มันตัวนี้มันจะสามารถเสกลูกน้องของมันมาด้วยมันจะเสกสปอนสร้างมอนสเตอร์ไอตัวยิงธนูเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ให้ฟ้าใหม่ปราบมันนะครับ เตรียมถูกพลังอลวนทำลายซะมันอยู่ไหนนี่โอ้ยฟ้าใหม่ตายคาที่เลยตายคาที่พ่อโดดลงก่อนเอาโอ้ยฟ้าใหม่ตายสองชีวิตแล้วเราช่วยกันลุมยิงมันนะครับฟ้าใหม่ตายไฟลุกฟ้าใหม่เจ็บ
คู่เลยช่วยกันยิงมันนะครับอ้าวตายก่อนเราแยกย้ายดีกว่าอ้าวตัวกันมึงอ้าวทั้งไงมันเสกสปอนมอนสเตอร์ไปแล้วต้องขุดมันโอ้ยต้องทำลายสปอนมอนสเตอร์โอ้ยฟ้าใบอยู่ไกลธนูเหรออ่ะต้องฆ่าไอ้พวกนี้ด้วยนะครับโอ้ยจะเข้าไปตีสปอนแต่ว่ามันอยู่ตรงลาวานะครับอ้าวมังกรมันพลังชีวิตมันวาร์ปหายมันไปซ่อมตัวเองอ่ะหลบก่อนฟ้าใบระวังฟ้าใบระวังอยู่ไหนอ้าวฟ้าใบทำป้อมประการของตัวเองเพื่ออะไรอ่ะยิงอยู่ทำป้อมเหรอยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ฟ้าใบดูฟ้าใบกระโดดยิงเอาลองดูดิกระโดดยิงมาเหรอเออฉลาดนะจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีกันโอ้ยนั่นไงสปอนมอนสเตอร์โอ้ยนี่ไงพอจะทำโอ้ยพอจะทำลายสปอนมันก่อนสปอนมันอยู่ไหนพอจะทำลายสปอนมันก่อนโอ้ยเดี๋ยวมอนสเตอร์มันจะเกิดไปเยอะมันมองไม่เห็นหนูนี่เลยมันเห็นหนูเหรอมองไม่เห็นโอ้ยฟ้าใหม่ใช้วิธีกระโดดยิงอ่ะเฮ้ยเราอยู่ไกลมันเกินไปมันไปซ่อมตัวเองได้โอ้ยนั่นสปอนอีกที่ต้องบอกแกฟองเงินนั่นสปอนอีกที่นึงโอ้ยมันเกือบใจเลยแลกชีวิตกับมันเลยนะครับเรามีชีวิตเยอะครับโอ้โหจะไหนฟ้าใหม่กำลังต่อกรกับมังกรอยู่นะครับช่วยยิงหน่อยครับมันยังไม่เห็นพ่อนะครับพ่อก็ฉวยโอกาสนี้ซัดอย่างเดียวเลยนะครับโอ๊ยฟ้าใหม่โดนกระดูกยิงเดี๋ยวพ่อจัดการกระดูกให้โอ้ยลอยฟ้าใหม่ลอยฟ้าใหม่วิ่งตามกันอยู่นะครับนี่นะเอาฟ้าใหม่ตกลาวาเหรอโอ้ยฟ้าใหม่ลอยเลยไก่แล้วโอ้ยฟ้าใหม่โดนอีกแล้วโอ้ยไก่แล้วอีกนิดเดียวฟ้าใหม่อย่าเพิ่งให้มันตายนะทำไมครับดูที่พื้นก่อนเดี๋ยวมันดับของเราอดได้เอายิงได้วันเลยวันเก็บมันมาไวแล้วอ่างเก็บเก็บซะไปแบ่งเลยนะครับโอ้ยแล้วมันจะตกลาวาไหมเนี่ยตกลาวานี่ครับทุกคนเราจะได้อัญมณีหัวใจลาวานะครับไปคราฟเสื้อโค้ดได้ครับผมแล้วก็อนุสรอลวนในที่สุดก็เควสสุดท้ายเราก็สำเร็จแล้วนะครับปราบเจ้ามังกรได้ฟ้าใหม่แจ๊บลงมาข้างล่างร่วมเฟรมการจะได้ลาท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมการทำเควสมินิเวิลด์มาตั้งแต่คลิปแรกนะครับแต่ว่าเรายังไม่พอนะมันสนุกดีอ่ะเรายังหาวิธีเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะเริ่มใหม่แมปใหม่กันนะครับโอ้ดูท่าเท่มากนะครับคลิปนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับว้าวก่อนเรือเขามีไอพ่นไม่รู้เลยไงเอาหัวติดจะดึงมาตรงไปแล้วครับบ๊ายบาย